สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุภูสุคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านคุกมือนี่มาอีกแล้ว ยิงปลานะครับสูงแดดดีนะครับแต่คงจะแดดแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวฝนก็น่าจะมาก็ยังไม่ได้ออกไปเสยนะครับช่วงนี้ครับไม่ได้ไปหาพึ่งครับต่อก็บ่ค่อยมีครับเลยไม่ได้ไปเดี๋ยวมาเลาะหาปลาไปให้มันแล้วแรงเสียก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าผมจะได้จากโตนะมื้อนี้เนาะไปยิงถือบ่เนาะบ่ได้ยิงไปครับเลาะดูตามโซนเก่านะพี่น้องบ่รู้ว่าสิมีตัวบ่เขาก็น่าจะมายิงกันแทบทุกวันนะครับเฮาก็สิไล่เบิ่งไปเรื่อยๆอันนี้แดดเลาะ8โมงเริ่มนะเราไปหาต้นไม้ขึ้นนะครับเผื่อได้ตัวใหญ่นะพี่น้องต้นนี้หาตัวเล็กบ่มีโอ้มีคนมากางไข่ได้ครับนะยิงบ่ได้แล้วแบบนี้ไปพี่น้องมาไล่ดูนี่ผมมีปลาด้วยพี่น้องโซนเก่าที่เราเคยยิงได้มีตัวครับตายเบิดแล้ววะโมดูลเห็นแต่เงาครับลองยิงเบิ่งขึ้นต้นไม้มือยขึ้นต้นไม้ดีกว่านะครับเผื่อได้ตัวใหญ่เนาะรอดูก่อนนะพี่น้องข้ามครับลิงเผื่อเกินไปโอ้มีตัวใหญ่ก็ยิงตัวน้อยเลยพี่น้องโอ้ถือเสือไหมครับโคตรฟุกเลยต่ำกว่าน่าจะ20ได้อยู่นะหลุดซะถ้าลูกดอกติดนี่มันจะหลุดนะพี่น้องบดติดได้ตัวใหญ่กินตัวน้อยนี่แหละครับลองได้ก็บูมามตัวใหญ่เกือบหลุดนี่ตัวสำนี้เนี่ยครับพันคีบอยู่หน่อยเดียวพี่น้อง
สามนิ้วสี่นิ้วครับโอ้ตัวใหญ่ผมมาอ่ะยิงไปก่อนพี่น้องเต็มแรกตายเลยพี่น้องเข้าหัวจุดตายตายเลยคือเรียนเพ่จะไปเข้าพันนั่นนี่พี่น้องพันเด มีที่เสียบกลางลำโอเคได้ไซส์3 4ขีดมาแล้วครับพี่น้องนี่รอบักดูนยิงตัวน้อยไปห้ามเติบอยู่นะครับนี่รุ่นนี้ก็3 4ขีดยังว่านะครับนี่นะเกี่ยวโอ้โหช่อนเหรอพี่น้องไม่โดนกระโดดเลยครับไปพี่น้องเดี๋ยวเราลงต้นนี้เอาย้ายไปหาดูทำเลอื่นดีกว่านะเผื่อได้เพิ่มจากตัวสองตัวน้อยๆนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่าบุเหี้ยวครับเลี้ยวแรงแล้วอาจจะนั่งโดนแล้วก็มีตัวน้อยกับบุเป็นยังครับ ได้ใส่สี่ห้าขีดก็โอเคแล้วไปเอาไปเลาะบึงตัวน้อยกันไปพี่น้องเที่ยงแล้วนะครับกลับบ้านเฮาดีกว่ากะมาตั้งแต่8โมงครับ ปลาสองตัวเด็ดกับหวนนี่คำนี้แหละครับตัวน้อยนะตัวนี้ก็พอไข่อยู่ได้รุ่นนี้อยู่สองสามตัวกับไข่นุ๊กพี่นุ๊กนี่ครับหนึ่งเท่านี้แข็งเลยโอเคสองตัวคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับพอได้เลี้ยวเรียงอยู่เดี๋ยวมืออื่นว่าจะลองไปเลาะหาเบิ่งหังต่อนะครับก็ไม่รู้ว่าสิเห็นบ่เดี๋ยวไปตามตัวต่อกันไปเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับ